เอาตอนอยู่นี่เนาะจ้ะเป็น7 งวด8 งวดนี่ละค่ะปกก็ปิดปิดไว้มันแม่นละลายแม่นบอกเลขไปกะบ่ได้บอกว่าให้ออกจากนี่คันเขาเจ้าว่าเลขออกจากนี่ไปเขาเจ้าสิอ่านก่อนกราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC ทางบ้านทุกท่านนะครับผมขอต้อนรับเข้าสู่ช่องอุปปอพารวยนะครับผมครับวันนี้เราอยู่ที่วัดปู่บุญมีนะครับปู่บุญมีบ้านธาตุหรือว่าปู่บุญมีสายเขมรนะครับผมงวดที่แล้วแตก3 ตัวบน2 ตัวล่างเลยนะครับ FC ครับผมเปิดตำนาน22 งวดนะครับคลิปที่แล้วเราทำไปคือเลขบังเอิญนะครับวันนี้จะเป็นเลขล็อกข้ามเสียนนะครับ FC ครับครับงวดที่ผ่านมาเลขล็อกข้ามเสียนก็เข้านะครับผมนะฮะอันนี้คือศาลานะครับที่ท่านพี่น้องท่านผู้ชมมองเห็นอยู่นี่คือศาลานะครับผมศาลาที่ปู่อยากเปิดตัวอยากจะสร้างอยากจะสร้างให้เสร็จนะครับผมตั้งนานแล้วครับยังสร้างไม่เสร็จเลยนะครับ FC ครับผมปู่ก็เลยจะเปิดตัวนะฮะเปิดตัวคืออยากสร้างนะครับผมครับถูกมาแล้ว22 งวดอันนี้คือตำนานนะครับ FC ส่วนปัจจุบันคืองวดนี้งวดที่8นะครับผมสามารถกลับไปดูในคลิปย้อนหลังได้นะครับสำหรับปู่บุญมีสายเขมรนะครับเนาะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางเลขล็อกข้ามเสียนของหลวงปู่กันนะครับผมทางช่องก็เสนอไว้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นนะครับผมโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะครับเนาะปะเดี๋ยวเราจะเข้าไปสอบถามแนวทางของหลวงปู่กันครับล้านเปอร์เซ็นต์คือเก่าพุ่นล่ะทิฏฐิเก่าจะหัวหลวงปู่ทิฏฐิเก่านั่นเอาแต่อยู่นี่เนาะเป็น7 งวด 8 งวดนี่ละค่ะผู้ใดอยากปลดหนี้ปลดสินผู้ใดปลดหนี้ปลดสินก็ติดตามไปเรื่อยๆติดตามไปเรื่อยๆที่ตามไปเรื่อยๆคือปูเพิ่งเปิดโตตะกี้ปูกับว่าเปิดมาปกปิดปกปิดปิดไว้แม่นบอกเลขไปกับบ่ได้บอกว่าให้ออกจากนี่คันเขาเจ้าว่าเลขออกจากนี่ไปเขาเจ้าสิอ่านก่อนโอ้ต้องบอกว่ามาจากที่อื่นนี้แหละครับฝันเอาหรือฝันเอาหรือจังๆบอกเขาเจ้าจังสันโอ้จะเปิดเผยไม่ได้เลยเปิดไปก็ได้ตะกี้เขียนหน่อยเขียนหน่อยดิน่าอยู่หนึ่งที่แบบเขียนไว้แล้วก็เขียนไว้ครับเขียนเลขบอกป่าก็เขียนไว้ย่างเดียวเขียนไว้คือคู่หวัดได้บอกปู่คือคู่หวัดอยู่2 ตัว 3 ตัวมั่งแต่ว่าพ่อบอกผู้ใดแต่ว่าเขียนไว้ผู้ใดมาสังเกตเพิ่งก็เอาก็ได้ครับแต่ว่าคันหู้แล้วบ่ให้บอกว่าอยู่หนึ่งมันสิดังบ่ปู่เราบ่ฮู้ว่ามันสิดังบ่ดังแต่ว่าบ่ให้บอกแต่เดี๋ยวนี้เปิดแล้วเปิดแล้วบอกเลยครับผู้ใดมาเลยอยากสร้างอยากแล้วแล้วโอ้คือปู่อยากแล้วแล้วนะฮะอยากสร้างให้มันเสร็จอยากเห็นมันเสร็จครับผมอยากให้ญาติโยมว่าผู้ที่เคยมาอยู่มันก็อยู่บ่ได้โดนทำไมครับเพราะว่ามันเป็นหยังก็บ่ฮู้จักนำพระเจ้าเนาะเพราะว่าเพิ่นมาอยู่ที่แรกเขาก็เจ้าว่าอยู่ได้พอ3 มื้อบ่ว่ะโอ้จะวางซั่นเด้ครับจักมันเป็นสาเหตุหยังเจ้าเจ้าเพิ่นท่านฮู้จักก็ข่อยก็มาอยู่ข่อยก็นอนหลุเด้หรอกมาอยู่ก็นอนปัดปวดแมวมากวนมีหยังสิเก็บแม่งวดก็ไล่ออกหลายพุ่นเก็บก็ไข้ก็งูอยู่ปู่งูอีหยังกว่าค่ะมาเอาหลายตัวงูหยังค่ะปู่งูยังค่ะที่เขามาหาปู่งูมีงูสิงจำมาเลี้ยงมันก็ได้ว่าได้ตัวน้อยๆน่าได้ที่แรกตัวน้อยๆครับเดี๋ยวนี้แหละครับปู่เดี๋ยวนี้ใหญ่กว่าแขนคนแล้วโอ้โหเดี๋ยวนี้ส่งไปเพิ่นเบิ่งอยู่ตัวแต่ว่ามันบ่ได้อันมันติ่งได้เนาะครับมันเป็นลูกนั่นมันบ่ให้ทายใกล้โอ้มันใจมันหยาดแล้วงูเฮาอันละเดิมที่งูเฮาครับกับมาคนมาหนิสิบ่ค่อยเห็นดอกบ่กับกันมาบ่ใครเห็นมันดอกสิเห็นตอนปู่อยู่แล้วมันสิปรากฏเมื่อมีผู้สิมาอยู่จังซี่มันสิปรากฏให้เห็นโอ้สิมีปรากฏให้เห็นครับคือตอนนี้คือปู่เปิดแล้วนะครับเนาะปัดฝุ่นแล้ว22 งวดฝาก FC อีกแม่ค่ะปู่จะสั่งยังก็ค่ะ
มันปูว่าจะสร้างศาลาให้มันแล้วมันก็เอฟซีกับมาซอยหลวงปู่เนี่ยเตี้ยนี่เล็กเล็กน้อยๆนี่หามีชิปเมื่อผสมประสานกันไปตื่มกันไปครับเพราะกับว่าหลายดอกสองแสนกว่านี่แหละหลังค่าผู้เล็กผู้น้อยประมาณนี้แหละประมาณนี้แหละหลังค่าแต่สองแสนมันกับว่าแล้วคือเก่าเด้ยังอยู่พื้นบ้านอ๋อพื้นก็ยังไม่ได้เทยังไม่ได้เทครับผมจะเฮ็ดไปเรื่อยๆปีละเล็กละน้อยครับฝากเอฟซีซอยกันบอกมาซอยหลวงปู่เนี่ยคือปู่มีแต่บอกอย่างเดียวใช่ไหมครับปู่มีแต่บอกอย่างเดียวครับมีแต่ให้เอฟซีพิจารณาเบิ่งเอาครับเลขอยู่ในวงนี่ล่ะอยู่ในวงนี่แต่บ่รู้ว่าสิมาครูใดมันสิมาครูใดมันจะแยกออกมันก็บ่หลายดอกบางทีเอฟซีจะงงนะครับปู่ถูกเยอะขนาดนั้นแล้วทำไมไม่สร้างไม่เสร็จอย่างนี้ล่ะครับปู่ปู่บ่ได้เปิดตู้ปู่บ่ได้บอกใครนะบ่ได้บอกผู้ใดโอ้บอกแต่พวกแม่ออกแม่ขาวอยู่ในนี้แหละครับปู่เทละหาเทละชิปยี่หันเทละร้อยสองร้อยบ่มีดอกโอ้แม่ออกเพิ่นก็บ่มีเนาะเพิ่นบ่มีครับมาจังหันก็ถือเทละพันสองพันก็ได้ชื่อแนวมาจังหันนั่นล่ะครับผมเลยตัดสินใจออกข้างช่องเพื่อเอฟซีได้ก็เลยมีช่องเพิ่นเขามาหากับโอ้บุญหลายสายเหย้าตัวโอ้นี่เลยช่องทางช่องเพิ่นเขามาเป็นชื่อทางสะพานบุญให้เนาะค่ะเนาะสะพานบุญให้ทางช่องก็พยายามมาซอยปูคือกันพี่น้องแต่ก็มาหลายงวดแล้วนะครับเนาะมาหลายงวดเข้าเป็นประจำนะฮะบ่ได้เอาน้ำปูจักเทียครับวัดบ่คันกับว่ามันบ่ห้ามเนาะเลขไม่งามดอกเลขไม่งามเลขนี้จากเลขอันข้าเจ้าแต่ว่าออกน้องปูเนาะบ่มีอันเลขน้องปูออกไปบ่มีอันแต่ว่าเลขข้าเจ้ามิจะตกคักๆกันๆเพิ่นแล้วก็จะมาอันมาเป็นงานในการรับชมเลือกเบิ่งนะคะอยู่ในนี้ล่ะแต่ปูสิเน้นอยู่ให้ปูฝันซะก่อนฝันแล้วกันบ่ทันฝันเดี๋ยวนี้ครับปูก็ฝันคิ้วดิใช่พิจารณาเบิ่งรอบนี้เอาเลขบังเอิญกับเลขเสียนพระไปก่อนเลขบังเอิญกับเลขเสียนพระไปซะก่อนครับผมแล้วไปแยกกันออก1640นี่คือเลขบังเอิญเหรอครับปู703อันนี้คือเลขเสียนพระเหรอครับเสียนพระตัดเล่นเอาเหรอครับปูตัดเล่นเอาส่วนมากมันจะเป็นเลขทั้งบนนะมันสิเป็นเลขเด่นหลายก็703นี่แหละครับแม่นมันสิมาตัวนึง3ตัวมาตัวนึงทั้งบนสอบตั้งตามมากับพานแบบไหนครับปู่แบบ3ตัวมาตัวนึงคือ703นี่จะมาแค่3ตัวเดียวอย่างงี้ยกตัวอย่างนะฮะยกตัวอย่างมันสิมาตัวใดตัวนึงหั่นโอ้ส่วนมากนี่เลขเสียนพานี่สิเข้าตลอดมันสิมาทางใดปู่นี่3ทิศนี่อ่ะมันมาทางหน้ากับทั้งหลังพี่อ๋อทั้งหน้านี่บ่ปู่กับทั้งหลังกับทั้งหลังพี่นี่บ่สิมา2คู่นี่แม่นส่วนหลายส่วนหลายมีงวดบ่หันขึ้นทั้งเทิงเนาะเออมีงวดก่อนน่ะถือขึ้นทั้งเทิงทั้งข้างกับเขาคือกันในงวดวันแต่ว่าขึ้นทั้งเทิงพร้อมคือจังงวดก่อนมันสิเข้าตัวนึงคือจังครับผมอันนี้ก็เป็นแนวทางนะครับ FC ครับแนวทางเลขข้ามเสียนพระนะครับผมหลังจากงวดที่ผ่านมาคลิปที่ผ่านมาเราทำเลขบังเอิญไปแล้วนะครับผมคลิปนี้จะเป็นคลิปข้ามเสียนพระนะครับผมเข้าเป็นประจำนะครับสำหรับแนวทางของปู่นะครับผมปู่บุญมีนะครับปู่บุญมีสายเขมรหรือว่าปู่บุญมีบ้านธาตุนะครับ FC ครับผมครับแนวทางของหลวงปู่ก็จะมีทั้งเลขบังเอิญเลขความฝันแล้วก็เลขล็อกข้ามเสียนนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาตามโค้งสุดท้ายเลขนิมิตฝันของหลวงปู่นะครับผมกับก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้เข้ามารับชมรับฟังจนจบคลิปนะครับผมอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องเลยนะครับคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ